Maximum noise cancellation. บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft เมื่อมาทำหูฟังตัว Surface Headphone ตัวนี้มันจะดีหรือว่าไม่ดีคลิปนี้คงมีอะไรมาเล่าให้ฟังกันครับในเมื่อราคาเปิดตัวของ Surface Headphone ตัวนี้อยู่ที่ราวๆหมื่นต้นๆก็เป็นธรรมดาครับว่าความคาดหวังของหูฟังตัวนี้มันก็จะต้องมากขึ้นนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็คงว่าต้องอยู่ในระดับที่ดีนะเพราะว่าราคามันก็เปิดมาที่หมื่นต้นๆมาเริ่มกันที่2อย่างที่หูฟังราคาหมื่นต้นๆควรจะมีก่อนละกันอย่างแรกก็คือความสบายในการสวมใส่ก่อนอื่นเลยตัวแบรนด์ที่คาดหัวตรงนี้คงว่าความยืดหยุ่นมันก็อยู่ในระดับกลางๆนะส่วนพวกตัวที่จะเลื่อนระดับล็อกตรงนี้มันก็เลื่อนได้ไม่ยากซึ่งจุดนี้คงคิดว่าจุดที่น่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดก็คือตัวแผ่นฟองน้ำตรงนี้ที่หุ้มหนังมาคงว่ามันก็โอเคมีความนุ่มที่ดีนะแล้วก็ใส่สบายกันเสียงภายนอกได้ในระดับหนึ่งซึ่งจากที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ยังไม่ได้แปลว่าหูฟังตัวนี้ใช้งานได้ดีนะแต่ว่าจากที่ผมได้ลองใช้ก็สรุปว่ามันเป็นประสบการณ์ที่โอเคเลยสามารถใส่ฟังได้นานไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดหรือว่าโดนบีบหัวแล้วก็ที่สำคัญตัวขาแว่นไม่ได้รู้สึกว่าโดนกดจนเจ็บหรือว่าระคายเคืองเรียกว่าเรื่องแรกเรื่องความสบายนี้ทำได้ดีเลยส่วนเรื่องที่2ก็คือเรื่องเสียง Surface Headphone ตัวนี้จุดที่เด่นที่สุดก็คือเรื่องบรรยากาศแล้วก็มิติผมว่ามันทำได้ดีจนผมค่อนข้างที่จะตกใจเลยนะว่าบริษัทที่ถนัดในเรื่องซอฟต์แวร์จะทำหูฟังออกมาได้ดีขนาดนี้คือนอกจากเรื่องมิติแล้วก็บรรยากาศที่เก่งแล้วเสียงเบสเวลาลงลึกๆก็มีคุณภาพที่โอเคเลยเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงมีความสะอาดดีคือค่อนข้างที่จะลงตัวเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกแนวเพลงจนเกินไปผมว่ามันก็ฟังได้กว้างๆหลายๆแนวเลยมาถึงตรงนี้ผมบอกก่อนว่าถ้าอยากจะซื้อหูฟังตัวนี้ก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรเท่าไหร่แค่ต้องหาซื้อให้ได้แค่นั้นแหละเพราะว่าในไทยไม่ได้มีวางขายแต่สิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าหูฟังตัวนี้มันดีเกินกว่าที่บริษัทซอฟต์แวร์จะทำได้ก็คือมันมีการออกแบบที่ดีมากเรียกว่าฉลาดที่จะออกแบบเพราะว่ามันเป็นการใช้พื้นที่บนตัวหูฟังค่อนข้างที่จะโอเคเลยคือหูฟังแต่ละข้างเราสามารถสั่งงานได้ด้วยกันทั้งหมด2แบบก็คือการหมุนวงแหวนด้านนอกแล้วก็สัมผัสพื้นที่ที่อยู่ด้านบนไอ้การหมุนตรงนี้ก็คือยังไม่เห็นในหูฟังตัวไหนเลยแต่ผมชอบนะมันโอเคมากวงแหวนของหูฟังขวาก็มีเอาไว้ปรับระดับเสียงซึ่งมันดีปรับระดับได้โอเคมากเลยนะมันไม่ได้มีความไวจนเกินไปส่วนด้านซ้ายอันนี้ก็เรียกว่าดีอีกแหละมันเอาไว้ปรับระดับการตัดเสียงรบกวนปกติพวกหูฟัง noise cancelling ก็จะมีการเปิดกับปิดตัวตัดเสียงรบกวนใช่ไหมอย่างมากก็มีการดูดเสียงข้างนอกเข้ามามันก็จะใช้วิธีการสั่งงานโดยการเปิดหรือปิดเหมือนกันแต่ว่า Surface Headphone ตัวนี้ผมว่ามันใช้การหมุนลิงที่หูฟังด้านซ้ายผมว่ามันทำได้ฉลาดมากนะแปลว่าถ้าเกิดเราหมุนไปในระดับที่ปิดมันก็จะตัดเสียงรบกวนแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆหมุนเปิดออกมามันก็จะค่อยๆดูดเสียงเข้ามามากขึ้นมากขึ้นก็อยู่ที่เราล่ะว่าเราอยากจะให้ตัดเสียงรบกวนมากแค่ไหนหรือว่าดูดเสียงเข้ามามากแค่ไหนมันโอเคมากเลยแต่ก็อาจจะเจอข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันยังทำได้ไม่ดีเท่ากับเจ้าตลาดก็คือเรื่องการตัดเสียงรบกวนอันนี้ผมว่ายังทำได้ไม่ดีเท่ากับโซนี่แต่ก็อย่างว่าแหละมันเป็นหูฟังรุ่นแรกแล้วก็เป็นหูฟังจากบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหูฟังโดยตรงผมว่าแค่นี้ก็ทำออกมาได้เก่งมากๆละส่วนเวลาที่เราอยากจะสั่งงานอย่างอื่นก็ให้ใช้การแตะที่ตัวหูฟังซึ่งการแตะหูฟังสองข้างเป็นคำสั่งแบบเดียวกันชุดเดียวกันเลยแล้วมันก็เรียกว่าน่าจะไม่ได้จดจำยากดีกว่าเรียกว่าเป็นมิตรกับคนใช้อย่างพวกเราอะนะคือการสั่งงานต่างๆมันไม่ต้องจดจำอะไรเลยมันเหมือนกับหูฟังที่แถมมากับในกล่องโทรศัพท์ของเราเลยคือการแตะ1ครั้งมันก็เป็นการเพลย์หรือพอสแตะ2ครั้งก็จะเป็นการเล่นเพลงถัดไปแต่ว่าถ้าเกิดเราแตะ3ครั้งก็ย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นหรือว่าเพลงก่อนหน้านี้เรื่องการคุยโทรศัพท์ก็ทำได้ค่อนข้างที่จะครบเลยนะแตะ1ครั้งก็เป็นการรับสายกับวางสายใช่ไหมส่วนการแตะครั้งอันนี้ก็ตัดสายทิ้งหรือว่าเป็นการปฏิเสธการรับสายไปซึ่งมันก็เข้าใจได้ง่ายแต่ที่ดีมากๆตรงหูฟังด้านขวาเนี่ยมันจะมีปุ่มมิวอยู่ซึ่งถ้าเกิดเรากดตัวไมค์มันก็จะตัดเสียงของเราออกไปแล้วก็น่าจะนำหน้าหูฟังหลายๆตัวในตลาดอยู่ตอนนี้เลยส่วนเสียงจากไมโครโฟนเวลาคุยโทรศัพท์จะเป็นยังไงก็คงไม่ต้องทดสอบกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ได้ยินอยู่แล้วว่า
ตัว Surface Headphone มันมีไมโครโฟนเป็นยังไงบ้างแต่มีอีกเรื่องนึงที่ผมต้องเทสให้เพื่อนๆได้ดูกันก็คือเวลาที่เล่นเกมมันจะดีเลย์มากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยการเล่นเกมเรื่องการดีเลย์เนี่ยผมว่าก็น่าจะพอกับ AirPods มั้งแต่ว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็น่าจะตัดสินใจกันได้เองแหละว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าก่อนจะปิดคลิปมีอีก2อย่างที่ผมน่าจะต้องบอกเพื่อนๆก็คือเรื่องแบตเตอรี่ถ้าเกิดเราชาร์จหูฟังตัวนี้แบตเต็มก็สามารถใช้งานได้ที่15ชั่วโมงก็น่าจะพอสำหรับการบินไฟล์ยาวๆบนเครื่องบินอาจจะไม่ได้พอสำหรับไฟล์ที่เราบินตรงไปแบบเกินครึ่งโลกอย่างนี้แต่ว่าไฟล์ทั่วๆไปก็พอแบบเหลือเฟือเลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือหูฟังตัวนี้มันออโต้ดีเทคนะถ้าเกิดเราใส่หูฟังเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำการดีเทคว่าเราใส่ก็จะเชื่อมต่อหรือว่าเล่นเพลงให้เราแต่ถ้าเกิดเราถอดออกมันก็จะหยุดเพลงให้เราผมว่ามันก็โอเคเป็นประสบการณ์การใช้งานที่น่าจะเป็นมาตรฐานสำหรับหูฟังบลูทูธแบบฟูลไซส์แบบนี้ต่อไปเรื่อยอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่ผมเกือบจะลืมเล่าก็คือหูฟังตัวนี้ถ้าเกิดอยากจะใช้สายก็ใช้ได้นะซึ่งมันก็ให้เสียงที่ดีกว่าพวกการต่อด้วยบลูทูธอยู่แล้วแถมยังใช้ระบบตัดเสียงรบกวนตอนที่ใช้สายได้ด้วยเหมือนกันนะเรียกว่าผมชอบมากเลยสำหรับตัว Surface Headphone ตัวนี้สุดท้ายก็คือย้ำกันอีกทีว่าถ้าเกิดอยากได้ต้องไปซื้อที่เมืองนอกเพราะว่าเมืองไทยไม่ได้มีขายนะจ๊ะแล้วก็ขอปิดคลิปสั้นๆเท่านี้ละกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ